ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นยุโรปนะครับวันนี้เดืนชนีตลาดหุ้นยุโรปถือว่าปรับตัวบวกขึ้นสูงที่สุดในะรอบเกือบเกือบสสัปดาห์นะครับหลังจากที่คลายความกังวลเรื่องของสถาบันการเงินกันไปแล้วนะครับที่สําคัญวันนี้หุ้นรายตัวหลากหลายตัวปรับตัวขึ้นโดดเด่นนะครับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าฟุ่มเฟือยอย่าง H&M นะครับซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าค้าปลีกในสวีเดนเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาโดดเด่นฮะรวมถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับที่มีการคลายความกังวลเรื่องการเข้าซื้อกิจกกกกาาาารตาต่งงๆวววััััันนนนี้้้บขึมมท3หลดู C4 บวกมาร้อยละ0.91ดสชของเยอรมนีนะครับบวกมา้อยละ1.02ครับแล้วก็ฟูซิรอยนะครับบวกขึ้นมา้อยละ0.42ครับมาดูกันต่อนะครับกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียบ้างครับ วันนี้เห็นสัญญาณการปรับตัวลงมาในตลาดหุ้นฝั่งของจีนนะครับเนื่องจากได้รับแบรงกดดันจากความกังวลเรื่องตัวเลขเศษรษฐกิจของจีนที่อาจจะชะลอตัวลงไปรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยประธานที่บดีไช่อิงเหวินของไต้หวันนะครับก็ไปเยือนสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการออกมาประเมินนะครับว่าสถานการณ์นี้จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่งาง3ประเทศนี้ด้วยนะครับขณะที่ตลาดหุ้นของสหรัฐในช่วงคำคืนที่ผ่านมานะครับก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันหน่อยคครรััับบบว่าานยงงงไ้ะ ดัชนีนิกเกิล225ของญี่ปุ่นนะครับย่อลงไปร้อยละ0 3 6เซิงไฮ้คอมโพสิตนะครับบวกขึ้นมาร้อยละ0 6หังเซิงฮ่องกงบวกขึ้นมายละ0 5 8นะครับมาดูต่อนะครับที่สิงคโปร์ครับสต็อตท i มส์ของสิงคโปร์นะครับวันนี้ดัชนีติดลบไปร้อยละ0 1 6นะครับคอสปีเกาหลีใต้บวกขึ้นมาร้อยละ0 3 8แล้วก็เวทเต้ไต้หวันครับวันนี้บวกขึ้นมายละ0 5ครับ ขณะที่ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยนะครับต้องยอมรับว่าถ้าเกิดไม่มีเดลต้าเนี่ยหุ้นไทยอาจจะร่วงหนักกว่านี้นะครับเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยหุ้นไทยติดลบไปประมาณ5จุดนะครับแรงกดดันมาจากการที่ก่อนหน้านี้หุ้นไทยปรับตัวบวกขึ้นมาแรงแล้วนะครับหลังจากที่คลายความกังวลเรื่องของสถานการณ์สถาบันการเงินนะครับในสหรัฐหรือว่าทางยุโรปที่มีการคลี่คลายปัญหากันไปนะครับราคาหุ้นก็ขึ้นมาต่อเนื่องวันนี้เริ่มเจอแรงขายทํากําไรฮะ ประกอบกับว่าเรื่องของการรายงานตัวเลขการส่งออกไทยไตรมาสที่1ก็น่าจะหดตัวหนักนะครับและแนวโน้มการหดตัวน่าจะลากยาวไปนะฮะจนถึงไตรมาสที่2เลยเป็นการสะท้อนปัจจัยลบที่ฉุดเศรษฐกิจของไทยในปีนี้เลยครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับต้องยอมรับว่ามีการปิดสถานะสัญญาทีเฟกด้วยนะครับซีรีส์เนะครับที่ทําให้เรื่องของการขายลดความเสี่ยงเกิดขึ้นมานะครับและที่สําคัญนะครับเดลต้าอย่างที่บอกไปนะฮะวันนี้ปิดที่1,100บาทนะฮะทำให้หุ้นไทยถือว่าไม่ปรับลดลงหนักครับ ดูในเชิงตัวเลขกันเลยครับวันนี้คุณไทยติดลบไป5.1จุดครับปิดที่1 6 0 5 4 2จุดมูลค่าการซื้อขายรวมนะครับ50,000กว่าล้านครับแล้วก็5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับพูดกันเป็นภาษาวัยรุ่นก็คือเดอะแบกครับเดลต้าฮะบวกขึ้นมากว่าร้อยละเกนะครับวันนี้ยังคงทะยานเหนือน1น0 0บาทนะฮะปิดที่1,100บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้ภาพรวมเซตนะครับไม่ร่วงหนักกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี้นะครับ ขณะที่ตัวอื่นที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งมีแรงซื้อหนาแน่นกันมาก่อนหน้านี้ปรับร่วงลงทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงก์รวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศเลยครับส่วนภาพที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กในวันนี้นะครับตลาดหลักทรัพย์ MAI มาดูกันครับวันนี้ปรับย่อลงไปเล็กน้อยน,นะครับประมาณ2.75จุดนะครับปิดที่541.87จุดมูลค่าการซื้อขายรวม2 0 9 6ล้านบาทครับ มาดูต่อกับราคาสินค้าพกพากันบ้างนะครับช่วงนี้ราคาทองคำเนี่ยเห็นแรงเทขายออกมาเพราะว่าทองคำนะครับในฐานะให้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยพอสถานการณ์ความกังวลเรื่องของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทั้งในสหรัฐในยุโรปคลี่คลายไปทองคําก็ถูกเทคโปรฟิตมีแรงขายทำกำไรเกิดขึ้นนะครับล่าสุดครับราคาทองคําซื้อขายกันอยู่ที่ 1, 1983ดดอลลาร์นะครับปรับตัวลงมาต่อในช่วงบ่ายของวันนี้ ส่วนทิศทางของราคาน้ํามันนะครับราคาน้ํามันก็ปรับตัวขึ้นมาครับจากความกลวเรื่องของอุปทานตึงตัวทั้งจากปัญหานะครับการผลิตที่ชะงักงันในตัวเหนือกลางรวมไปถึงนะครับการที่รัสเซียส่งสัญญาณนะครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนปริมาณการผลิตน้ํามันด้วยนะครับช่วงนี้ราคาน้ํามันพันผัวนะครับล่าสุดราคาน้ำมันดิบในวิทีไอครับซื้อขายอยู่ที่73ดอลลาร์ส่วนเบนซ์นะครับเ8ดอลลาร์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเทียนอนรู้ทันลงทุนนะครับ คุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของเทเเนช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไถึงวิดีโอข่าวสาราต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ